จองูเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะงูรอบนี้นี่คือรอบล่าสุดก่อนหน้านั้นเจอมาแล้วหลายตัวและหลายสิบฟองพร้อมไข่ไม่เห็นหรอกฮะไหนอะอยู่ในบริเวณบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยตาไวเห็นแล้วมันซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แห้งจากนั้นใช้อุปกรณ์ในการจับงูก็จับได้จับงูได้เนี่ยมีทั้งใหญ่ยาวและกกไข่ครบถ้วนเลยรอบนี้งูเหลือมนะครับเหลือมยาวประมาณ3เมตรกว่าจะเอาขึ้นมาได้ต้องใช้ความละเมียดละไมคุณนี่แสดงว่าลึกนะเนี่ยเพราะว่าไม้มันดูเข้าไปในรูอ่ะถ้าขาคนมาเหยียบนี่เลยข้อขาอุ้ยเข้าไปสุ่ม 4 สุ่ม 5พอคุณพันขาฉกเอาได้เหมือนกันแต่คราวนี้ก็สามารถจับเจ้างูตัวนี้ได้แล้วพอเกลี่ยใบไม้ไข่บานเลย13ฟองฮะนี่คือรอบล่าสุดและหันไปหยุดที่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน5555เพราะอะไรไม่ใช่หัวเราะบ้านเลขที่55ทับ5และบ้านก็อยู่ในพื้นที่หมู่5ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราคำว่ารอบล่าสุดแปลว่าอะไรรอบล่าสุดเอาเจ้านี่ใส่เจ้านี่คือตัวนี้นะเอางูกับไข่ของเขาใส่กระสอบเข้าไประหว่างที่จะเดินกลับบ้านกับที่ทำงานไปเจออีกรังนึงนี่12นี่13ฟองพอไปเจออีกรังนึงแต่แม่มันไวไอ้แม่งูตัวนั้นมันไวงูหายไปเจอไข่12ฟองสยองเลยแค่รอบนี้รอบเดียว25ฟองเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะ14พฤษภาถ้า14กุมภาในวาเลนไทน์14พฤษภามาทำไมรอบที่แล้วเนี่ย10ฟองพร้อมแม่งูทางพี่กู้ภัยเลยบอกให้ไม่สบายใจอะไรนะครับบอกให้ไม่สบายใจน่าจะยังมีอีกหลายรังน่าจะเป็นโซนนิ่งของงูเหลือมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ตรงไหนมีแต่ใบไม้แห้งเต็มไปหมดเลยอ่ะจนกว่าเราจะพบกันใหม่เราจะไม่มีทางรู้อะไรล่วงหน้ารู้เมื่อไหร่เจอเมื่อนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทุกเมื่อแต่พี่จะไปตามหน่อยได้ไหมไม่ได้ตามไปก็ไม่เจอจนกว่าเจ้าของบ้านที่555เนี่ยเขาจะเจอและแจ้งกู้ภัยค่อยจะกลับมาใหม่ฮะโอ้จะเห็นแล้วสยองหลอนเลยเท่ากับ 2-3 รอบ3รอบเนี่ยเกือบ50ฟองนะตายเยอะมากไม่อยากจะนึกว่าถ้าปล่อยให้ฟักออกมามหาศาลจะยัวเยี้ยขนาดไหนเป็นฟาร์มเขาเลยเป็นดงเลยอ่ะขาดเชิงเซาขยาวขวัญจริงๆไหนมีถุงไหมครับลุงนี่เอาถุงไปอ่ะระวังมันมีอีกไหมอ่ะลุงมีอีกไหมอ่ะดงเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจอ่ะเฮ้ยมันก็น่าจะไข่พร้อมๆกันนะครับที่กับที่เราจับไปคราวก่อนอ่ะไข่กี่ใบถุงไหมครับไข่กันเยอะใช่ไหมน่าจะมีเป็นดงแน่เลยดงดิตัวแค่นี้ก็ไข่กันเยอะฮะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ